ก็ทีไฟนอลครับทีไฟนอลออกที่3จบที่2ครับแล้วแม่ทายโยนั้นเก่งในเรื่องของการชิงลายในโค้งแรกด้วยเดี๋ยวต้องมาดูครับอาวุธลับจะออกมิดไหมครับไฟแดงดับครับทายโยไปแล้วครับเบี่ยงจะไปเข้าขวาแม่แต่ว่าเชสไม่ยอมครับเชสเอาคืนครับทีไฟนอลเชสก็โดนอยู่ในระดับที่3มันโอ้ยเกี่ยวนิดนึงครับแม่ทายโยหล่นไปอยู่ด้านหลังเลยครับล้อเกี่ยวนิดนึงดีว่าไม่หมุนนะครับแต่ว่าไปต่อได้หรือเปล่าเผาพ้นหรือเปล่าดูรถทายโยใจว่าเกี่ยวกับใครครับล้อถูกันเห็นควันยางขึ้นเลยแล้วไม่รู้ว่าเอาคดไปแล้วหรือเปล่าสำหรับไทโยจอดแล้วครับนี่ครับไปต่อไม่ได้ครับไทโยฟิกเกนโอ้เสียได้ครับล้อมันบิดไปแล้วครับเนี่ยฮะโอ้จังหวะไปเบียดกันเมื่อสักครู่นี้ครับไล่อันดับกันใหม่แล้วตอนนี้เป็นไรอันเคสออสติงวงสุดท้ายแล้วก็ดีดีครับไล่ยังไงไปแล้วไกลครับเคสติดตามอยู่ไม่ห่างไรอันเคสออสติงครับแล้วก็วงสุดท้ายคาริติเอาทัวร์ครับน้ำก็จริงครับแต่มุดไว้ก่อนรู้สึกว่าทีออกมาไม่ดีมุดลดอาการลู่ลดอาการหน้าลงคาริโอได้ทำอีกแหม่ให้กับตัวเองครับ 56.3 ออสตินนั้นโอ้ยเร็วสุดครับ56ที่บอกครับมันอยู่ก็จริงครับแต่ยังมุดลมอยู่เลยครับเอาไปชัวร์ครับแล้วก็ส่งผลด้วยครับฟ้าเพ่นหลับไปอยู่ที่เขา 55.961 โดยไรอันคาราติเราเห็นออสตินห้าสิบหกหนึ่งครับยังอยู่ข้างหลังไปอีกเกือบหนึ่งวินาทีวงสะพัดครับกำลังหนีบีบินเน็ตครับบีบินเน็ตไล่ตามมาเรื่อยๆเวลาต่อรอบใกล้เคียงกันครับ56.3เท่ากันอยู่ที่จังหวะแล้วครับสปีดอีกสัก 1-2 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ยังดีครับ
เต็มเลยเข้ามาครับมุดได้มุดวงกพัทครับวงกพัทก็ไม่ยอมครับรู้เหมือนกันครับมีเปิด DIS เหมือนกันบุกลงครับเริ่มหนุ่มแล้วตัวใหญ่แล้วเยอะกว่าด้วยครับต้องเลี้ยงโมเมนตัมให้ดีครับพอบางครั้งน้ำหนักเยอะๆในโกคาร์ดนี่มันก็เอามาใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันครับผ่านไป6รอบสนามเหลืออีก11รอบดูนำเป็นแรงคาร์ลิสออสตินนั้นก็ยังอยู่ในอันดับที่3อยู่ครับแต่ว่าเริ่มมีระยะทิ้งห่างจากเชสไปหน่อยเชสนี่ก็ต้องตามชื่อแล้วครับก็ต้องไล่แล้วครับไล่เข้าหาไรอันไรอันก็ไม่แผ่วเลยครับวิ่ง 55.9 ทุกรอบเลยครับเชสก็ตามมาครับ55.9 เหมือนกันครับวิ่งใกล้เคียงกันครับ2คันนี้ระยะเลยยังไม่ห่างกันมากแล้วเหมือนกับว่าเชสนั้นเริ่มขยับเข้ามาทีละนิดละนิดครับตอนนี้ระยะห่างอยู่ที่ 0.5 วินาทีครับDRS อย่างเดียวเริ่มไม่พอแล้วครับสำหรับไลออนเพราะว่าตอนนี้เชสนี่สมชื่อแล้วครับไล่มาติดแล้วครับไลออนรู้ตัวแล้วครับได้ยินเสียงเครื่องซ้อนกัน2คันครับไม่ใช่เสียงรถตัวเองคันเดียวแล้วมีส่งสัญญาณอะไรครับกวักมือเรียกครับให้เชสตามมันเลยต่างคนต่างทำมือครับไม่รู้ว่าสื่อสารอะไรกันแต่ว่าแข่งด้วยกันมาเยอะครับเข้าใจกันดีครับอย่างที่บอกครับมองหน้ากันรู้ลายครับรู้เลยจะวิ่งลายไหนกลับมาเช็คระยะอีกครั้งเหลืออีก8รอบครับโอ้8รอบกับระยะแค่ตรงนี้ต้องระวังนะครับไรอันตอนนี้กลายเป็นว่าต้องหันหลังกลับมาเช็คเกือบทุกโค้งแล้วครับว่าเชสอยู่ตำแหน่งไหนเช็คลดไว้โพซิชันไหนครับเตรียมจะเสียบหรือเตรียมจะอ้อมเรียกว่าตอนนี้เปิดช่องว่างไม่ได้เลยครับสำหรับไรอันเชสก็ตามนิ่งๆแบบเลือดเย็นเลยครับไม่แสดงอาการอะไรครับค่อยๆไล่เข้าไปเรื่อยๆนวดไปเรื่อยๆครับรอเขาผิดพลาดครับรับบิวสปีดตรงนี้ขึ้นมาได้สูงกว่าด้วยครับเข้ามามีระยะครับก่อกวนไรอันอยู่ตลอดไรอันนั้นพะวงหลังแล้วครับเวลาต่อรอบนั้นหล่นลงไปอยู่ 56.0 ครับไรอันจากวิ่ง 55.9 มาตลอดครับตอนนี้เริ่มพะวงเริ่มมองครับ
ให้ขึ้นตอนนี้เลยเขาต้องรอคุณเผยท้ายแล้วครับสำหรับเชสเอาละครับแล้วตรงนี้นี่กลายเป็นไรอันไปสะดุดเคิร์ฟครับเสียสปีดไปอีกหน่อยทำให้ระยะที่สะสมไว้หายไปอีกแล้วครับแล้วเชสนั้นมาถึงแล้วครับเชสนั้นก็เหมือนกับค่อยๆเลี้ยงดูอาการไปก่อนครับยังเหลืออีก6รอบสนามต้องรอจังหวะชัวร์จริงๆครับเมื่อไหร่ที่จะขึ้นครับจะขึ้นไหมแค่ว่าจะขึ้นเมื่อไหร่เท่านั้นครับในขณะที่ไรอันนั้นก็ต้องปิดดีๆครับเผลอไม่ได้เหมือนกันครับกับอีก6รอบโอ้โหแล้วมันกดดันครับอีกตั้ง6รอบแน่6รอบรอบหนึ่ง12โค้งครับยังต้องเช็คอยู่อย่างนี้อีก72ครั้งครับ62เป็น72ครับเมื่อยคอแทนเลยปล่อยบานเข้าทางตรงมาครับแล้วเช็คหนึ่งครั้งเพื่อให้ชัวร์ว่าจะไม่โดนเสียบในโค้งแรกแน่ๆครับตรงนี้อีกหนึ่งครั้งที่ต้องเช็คครับว่าเขาอยู่ไลน์ไหนครับพอยูเทิร์นซ้ายนี่หลายคนก็เปิดไลน์นอกมาเตรียมอ้อมนอกแต่ปรากฏว่าโดนแซะในครับมิกกี้เมาส์ครับแม่แบบต้องบอกว่าเชสก็ทำได้ดีเหลือเกินครับแม่ความห่างเหลือแค่ 0.18 วินาทีครับมีอันดับที่3ครับออสตินเกลเชสก็ยังแซงไม่ได้ครับได้แต่ขึ้นไปติดไรอันเฉยๆครับในขณะที่อันดับที่3ไม่ห่างออกมาด้านหลังเกือบๆ5วินาทีและนี่วงสัพพัทครับในอันดับที่4แล้วก็ตามด้วยเป็นดีเบนเน็ตจนนี่ครับในอันดับที่5อยู่นี่ครับทูน้ำครับก็ยังคงเป็นไรอันครับแต่ว่าเชสนั้นตามมาติดเลยครับติดเข้ามาตรงนี้ครับอีกครั้งหนึ่งครับสุดทันตรงขึ้นมาทันไหมยังไม่ทันครับแล้วเหลือแค่2รอบสนามต้องมาดูว่าเชสจะตัดสินใจยังไงครับจะรับที่2สนามนี้แล้วเดี๋ยวสนาม2ค่อยว่ากันหรือว่าจะเอาตั้งแต่สนามนี้เลยครับแต่เป็นผมก็เอาตั้งแต่สนามนี้แหละครับแล้วตอนนี้เหลือ2รอบสุดท้ายมีอาวุธอะไรก็ต้องออกมาแล้วครับสำหรับเชสไรอันก็ขับได้ดีจริงๆครับถ้ายืดไว้ได้ระยะตั้งแต่แรกเหมือนตอนแรกก็คงไม่ต้องเหนื่อยครับ
ตอนนี้มันเหนื่อยแล้วครับเพราะว่าเชสมาครับอีกแค่2โค้งครับจะเข้าสู่รอบสุดท้ายบายครับเข้าสู่รอบสุดท้ายเชสยังไงครับไม่ทันครับเป็นอย่างนี้นี่ก็เสร็จไลอ้อนแล้วครับขยับช่วยสักหน่อยบนเข้ามาตรงนี้ครับเหลืออีกแค่2โค้งครับเหมือนเชสก็รับกับอันดับ2นะครับเพราะว่าแม่จังหวะแซงนั้นไม่มีเลยจริงๆครับไรอันคอรัตติครับออกที่1จบที่1ในราวที่1ครับเชสคิสพาร์คนั้นจบในอันดับ2ออสตินเกลครับอันดับที่3อันดับที่4เป็นวงสพัดครับและอันดับที่5เป็นบิบินเดตเจนนี่ครับเงือม้วนเดียวเลยครับตั้งแต่ออกสตาร์ทแหมมามีช่วงหลังที่โดนเชสแมนไล่เก็บระยะเข้ามาได้ครับอะไรก็ตามครับสนามนี้สนาม1มีคะแนนเต็มอุ่นใจไว้ก่อนครับสำหรับเชส